การรับศีลรับพรจากพระสงฆ์แล้วจะต้องนำมาเป็นแนวทางการปฏิบัติตนด้วยไม่ใช่เน้นแต่การรับบุญเพียงอย่างเดียวถือเป็นแนวทางตามหลัก3ปอที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปลูกฝังให้คนในพื้นที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกันสร้างความรักความปรองดองให้เกิดขึ้นในชุมชนติดตามรายงานหมู่บ้านรักษาศีล5จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะกว่า500วัดที่ตั้งอยู่ในอำเภอตำบลชุมชนและหมู่บ้านของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมใจกันเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อคืนความสุขให้กับประเทศไทยด้วยการยึดหลักคำสอนตามทางพระพุทธศาสนาเน้นการปฏิบัติประเมินตนเองและปรับปรุงเป็น3ขั้นตอนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำมาเป็นหลักในการกล่อมเกลาจิตใจให้คนพื้นถิ่นเดียวกันมีความรักสามัคคีสร้างหมู่บ้านรักษาศีล5ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมขั้นตอนแรกยึดถือปฏิบัติด้วยการสมาทานศีล5จากพระสงฆ์และเข้าวัดทําบุญในทุกวันพระหลังจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนของการทบทวนและประเมินตนเองว่าใน1วันได้ทําผิดศีลข้อไหนไปแล้วบ้างจนนําไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายปรับปรุงตนเองจากสิ่งที่ทําผิดศีลไปในอดีตคือเราก็เน้นว่าการที่จะเข้าวัดไปเพื่ออะไรไม่ใช่ไปเพื่อที่จะเอาอาหารไปถวายพระไม่ใช่เพื่อที่จะไปรับน้ำมนต์จากพระแต่เข้าไปวัดเนี่ยนะครับไปเพื่อที่จะสมาทานศีลมาปฏิบัติแนวทางดังกล่าวถือเป็นหัวใจสำคัญซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเน้นย้ำให้กระจายแนวทางนี้ไปยังส่วนย่อยในจังหวัดผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทุกคนในชุมชนทุกหมู่บ้านช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันเฝ้าระวังการทำผิดศีลในการอยู่ร่วมกันซึ่งทางจังหวัดรณรงค์ให้ทุกครอบครัวร่วมกันเข้าวัดสมาทานศีลอย่างน้อยเดือนละครั้งเราเป็นต้นแบบของการไหว้พระเก้าวัดนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็มีคนที่ไปเที่ยวพระนครศรีอยุธยาเพื่อที่จะไปไหว้พระนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วัดได้มีความเข้มแข็งวัดนั้นมีความตื่นตัวแล้วก็พร้อมที่จะนำหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเผยแผ่เพื่อสู่การปฏิบัติได้ครับนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมัคคณายกน้อยเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในคนรุ่นใหม่ให้เด็กได้เรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาได้ถูกต้องและเป็นผู้นำการทำกิจกรรมทางศาสนาในชุมชนได้ในอนาคตเป็นคนที่กล่าวอาราธนาศีลเป็นคนที่กล่าวนำในการถวายทานหรือในการที่จะไหว้พระนะเราฝึกว่าเราจะมีมัคคณายกประจำหมู่บ้านจากโรงเรียนต่างๆเนี่ยที่จะแข่งขันกันประกวดแล้วก็ได้รับการคัดเลือกเป็นมัคคณายกประจำหมู่บ้านครับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชื่ออย่างยิ่งว่าถ้าทุกภาคส่วนในจังหวัดครองตนโดยมีศีล5เป็นหลักปฏิบัติแล้วคนพระนครศรีอยุธยาทั้ง16อำเภอจะปราศจากความขัดแย้งตามนโยบายของคสช.ให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยได้